สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะวันนี้นาตาลีพาเพื่อนๆมาเก็บต้นเก็บใบเก็บรากฟ้าทลายโจรนะต้นฟ้าทลายโจรที่บ้านนาตาลีขึ้นเองเยอะแยะมากมายเหมือนกับเขาจะรู้ว่าเราต้องการฟ้าทลายโจรในยุคนี้ตอนนี้โควิดกำลังระบาดหนักที่เมืองไทยที่นครปฐมวันนี้ที่พูดอัดคลิปอยู่นี่ก็ตายไปแล้วติดเชื้อใหม่300กว่าคนนะเพื่อนๆนี่ทีนี้ฟ้าทลายโจรตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีแล้วใบมันกำลังดีเขาบอกว่าถ้าจะเก็บฟ้าทลายโจรเนี่ยให้เก็บตอนที่มันมีดอกนะเริ่มดอกเริ่มบานนะอันนี้มันบางต้นก็มีฝักแล้วนะเพื่อนๆมีเม็ดแล้วเม็ดมันคล้ายๆเม็ดต้อยติ่งนี่แหละนี่ถอนมาทั้งรากทั้งโคนเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างแล้วก็สับทั้งหมดเลยสับทั้งหมดทั้งรากทั้งโคนเลยนะแล้วก็เราจะเอาไปตากแดดเอาเก็บไว้ทำชาใบฟ้าทลายโจรกินกันนะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลเนี่ยแพงมากเลยนะเม็ดมันนี่นะเพื่อนๆก็ที่เก็บเนี่ยนาตาลีเก็บแล้วก็โยนทิ้งแถวๆนี้เลยกะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันเปียกฝนเปียกน้ำรดน้ำต้นไม้แถวนี้ก็ให้มันงอกขึ้นมาเองให้มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะธรรมชาติเขาให้เรามาอยู่แล้วไอ้ต้นแม่มันนี่เราก็ไม่ได้ปลูกมันก็ขึ้นเองอยู่แล้วเพื่อนๆ นี่เก็บเม็ดมาแล้วก็โรยไว้เดี๋ยวฝนฟ้าตกมาเปียกๆแฉะๆมันก็จะขึ้นเองค่ะแล้วก็เราก็จะได้กินนิดต่อไปนะแต่วันนี้ถอนรากถอนโคนกันไปเลยเพราะว่าคือพอถ้าเราไม่ถอนเนี่ยมันก็พอมันออกฝักแล้วมันก็ตายเองอยู่แล้วนะเพื่อนๆเราก็เอาประโยชน์ทั้งหมดเลยคือเขาบอกว่าประโยชน์ของต้นฟ้าทลายโจรอ่ะใช้ได้ทั้งหมดเลยก็แล้วแต่ใครจะเอาไปบดหรืออะไรนะแต่นาตาลีจะสับเป็นชิ้นๆค่ะให้คุณแม่ว่างๆนั่งเด็ดไปก่อนเด็ดใบไปเรื่อยๆแกจะได้ไม่คิดมากว้าวุ่นใจนะให้นั่งเด็ดไปแล้วที่เหลือเป็นกิ่งก้านเดี๋ยวเราก็เอามีดกรรไกรตัดให้มันชิ้นเล็กๆนิดนึงแล้วเราก็จะเอาไปตากที่บ้านนาตาลีมีเขาเรียกว่ามีโดมมีที่ตากของพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ใกล้บ้านนี้เองเพราะว่าเป็นอบต.เขาทำไว้ให้สำหรับตำบลนี้ได้ใช้นะก็เป็นอะไรที่ดีเอาไปตากแค่ 2-3 ชั่วโมงก็แห้งแล้วนะแล้วก็สะอาดด้วยปลอดภัยไม่มีฝุ่นไม่มีละอองอะไรทั้งสิ้นนี่ตากมาแล้วค่ะเพื่อนๆอะไรจะเร็วป่านนั้นเพราะ3ชั่วโมงมันแห้งกรอบหมดเลยเพื่อนๆดูนี่กรอบจริงๆนะนี่โอ้โหแล้วก็มันมีกลิ่นหอมนะตอนนี้คือถ้าดมนะมีกลิ่นหอมเพราะว่ามันบนกันทั้งหมดเลยรากใบนะดอกนะกิ่งก้านนะมันหอมอะแต่ว่ามันไม่ได้หอมฉุนนะตอนที่นาตาลีไปตากก็มีคนเอาดีปีอะไปตากด้วยของเราเลยไม่ได้กินเลยแต่พอเอากลับมาบ้านแล้วพอเรามาดมแล้วมันก็หอมนะแต่ถ้าเราใช้ใบอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะอันนี้นาตาลีก็เลยลองเอามาชงชากินแช่น้ำแล้วก็กินแทนน้ำเลยนะใส่นิดเดียวเพื่อนๆก็รู้ฟ้าทลายโจรมันขมนะถ้าใครกินแคปซูลแล้วไม่ค่อยรู้รสนะแต่ถ้าใครชงชาอย่างนี้กินนะก็จะรู้เลยว่ามันขมจริงๆของแท้นะของแท้จะต้องขมค่ะมีรสหยาบมีรสขมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นค่ะนะนี่คือฟ้าทลายโจรนะเราก็เอามาชงชาไว้ดื่มได้ทุกวันแก้กระหายน้ำนะแก้ไข้แก้การอักเสบของทุกระบบของร่างกายนะช่วยหลายๆอย่างคือมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นอะตอนนี้นาตาลีก็ทำแล้วก็แพ็คใส่ถุงแบบนี้เลยกะว่าจะเก็บเอาไว้ได้กินนานๆนะลงทุนซื้อเครื่องซีนมาเลยแล้วก็ลงทุนซื้อถุงอย่างดีมาเลยนะกะว่าแพ็คไว้อย่างนี้เก็บไว้ได้กินนานๆเผื่อเราจะให้เพื่อนฝูงหรือให้ใครเนี่ยนะฮะคือคุณสมบัติของสรรพคุณของฟ้าทลายโจรมันอยู่ในถุงเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากเป็นปีๆก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่ก็ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่นะเก็บไว้ได้นานมากนะถุงซิลอย่างดีก็นี่แหละเป็นอะไรที่ดีๆอยากจะมาโชว์ให้เพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆว่าใครมีฟ้าทลายโจรนะที่ขึ้นเองที่บ้านหรือว่าจะปลูกไว้หรือว่าจะไปเก็บในป่าที่ไหนมาใครให้มาก็แล้วแต่เอามาทำแบบนี้แหละทำขั้นตอนนี้ง่ายๆไม่ต้องง่ายๆหมูๆกล้วยๆเลยก็แค่ต้มน้ำชงน้ำกินทุกวันนะ
ถ้ามีอะไรกองก็กองออกไปไม่ต้องแช่นานแช่นานมันก็ดียิ่งดีใหญ่ขมสนิทเลยนะถ้าใครไม่ชอบขมก็เอาแช่มันเสร็จแล้วก็ขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เอามะนาวบีบไปซีกหนึ่งเอาอะไรนะน้ำผึ้งใส่ไปช้อนหนึ่งก็จะตัดทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะขมแล้วก็มีหวานไปตัดนิดนึงมันก็จะไม่ขมเท่าไหร่แต่รสขมมันต้องนำหน้าอยู่แล้วแต่ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยกินง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีๆซึ่งตอนนี้ฟ้าทลายโจรเป็นที่ต้องการของคนทุกคนในประเทศยาอันอื่นก็ยังช่วยโควิดไม่ได้ดีเท่ากับฟ้าทลายโจรนะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยช่วยเรื่องด้านการอักเสบเรื่องการติดเชื้อนะช่วยป้องกันช่วยลดอาการเจ็บปวดนะช่วยอาการเป็นไข้หลายๆอย่างเลยนะเอาล่ะคลิปนี้ก็มาแนะนำให้เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเพื่อนๆแค่กดไลค์กด Subscribe ให้นาตาลีด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ